สวัสดีครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับน้องเดลนะครับจากช่อง Around the Dell นะครับก็คลิปนี้เราจะมาวาดโอ้ตอนเราจะมาวาดส่วนจมูกกับปากเก็บรายละเอียดของจมูกปากแล้วก็หูของน้องเดลนะครับในคลิปนี้ก็ดูกันไปทีละส่วนนะครับเมื่อกี้เราทำตาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับก็ทรานสเฟอเรนซีไปนะครับแล้วก็ใช้เพนทูนะครับใส่น้ำหนักเข้มนิดนึงนะครับก่อนที่จะทำเป็นรูจมูกสีดำนะครับโยตรงนี้ก็อาจจะมีน้ำหนักเข้มอีกนิดนึงนะครับให้เห็นขอบเขตของปีกจมูกไม่ใช่ปีกหมวกตอนนี้มันเป็นสีเหลืองส้มนะครับมันยังไม่ใช่น้ำหนักที่เราจะใช้นะครับคือในแต่ละส่วนที่เราจะวาดเราอาจจะใช้น้ำหนักที่ใช้สีอะไรก็ได้นะครับตามที่เราชอบแต่ส่วนใหญ่เพื่อความสะดวกก็จะใช้สีที่เป็นสีที่จะใช้จริงๆไปเลยนะครับแต่อันนี้มันติดมาจากตรงนี้เรามาเปลี่ยนสีเล่นนะครับตรงนี้ก็เลยลืมเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะครับก็มีตรงนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นสีที่เข้มขึ้นโดยการที่ดูดสีจากสีเงานะครับปั๊บเข้มแล้วเหรอขอทำให้เป็น100%ก่อนอ๋อเข้มแล้วจริงๆด้วยเราก็จะทำให้เข้มขึ้นอีกนะครับโดยการเติมสีดำเข้าไปนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับอุ๊ยก็จะได้รูจมูกของน้องเดลนะครับแล้วก็ทำให้เป็นสีอ่อนนะครับเราจะไปเพิ่มเติมน้ำหนักเงาน้ำหนักนี้ตรงจุดอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นในรูหูนะครับใช้เครื่องมือเพนทูนะครับใครหัดทำแบบนี้ได้เก่งๆนะครับสามารถรับจ้างวาดได้เลยนะครับนี่เอาวิชาชีพมาสอนกันเลยนะครับเนี่ยยิ่งน้องๆถ้าหัดทำได้เก่งตั้งแต่สมัยยังเรียนนะครับก็จะหาเงินระหว่างเรียนได้เลยนะครับมุมปากนะครับก็จะเป็นเข้มเข้มตรงมุมเลยนะครับเ
เลือกทั้งหมดแล้วก็100%ปั๊บนี่จะเห็นว่าเริ่มมีน้ำหนักเข้มที่ดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะใส่น้ำหนักนี้ตรงบริเวณผมด้วยนะครับบริเวณตีนผมก็เป็นมีเงาแล้วนะครับตอนนี้นี่เดี๋ยวพอใส่ผมใส่อะไรไปก็จะดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะครับตอนนี้ก็กรุ๊ปก่อนนะครับคอนโทรลจีปั๊บนี่เมื่อกี้ที่เรียกตีนผมไม่ใช่พูดไม่เพราะนะครับเขาก็เรียกตีนผมกันอย่างนี้จริงๆนะครับเผื่อน้องบางคนจะมาบอกพี่พูดไม่เพราะเลยอะไรแบบนี้นะครับต่อมารูจมูกนะครับตรงนี้เราจะใช้สีดำไปเลยนะครับป๊อปจริงๆช่องนี้น่าจะชื่อช่องวาดไปบนไปนะครับเพราะวาดไปเรื่อยๆบนไปเรื่อยๆนะครับมีให้บนตลอดเวลาต่อมาปากนะครับปากน้องเดลก็เล็กๆนะครับจริงๆก็เด็กแทบทุกคนนะครับก็จะปากเล็กๆทรานสเปอเรนซีนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเริ่มมองไม่เห็นแล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้วิธีระบายสีปากนะครับให้เราดูดสีที่เป็นสีกลางมานะครับก็คือสีนี้นะครับสีเนื้อสีกลางมาแล้วก็ปิดเส้นนะครับปุ๊บเสร็จแล้วตรงปากก็จะให้สีแดงเพิ่มขึ้นนะครับแค่นี้เลยนะครับสีปากสีพื้นนะครับต่อมาเราก็มาทำสีในส่วนที่เป็นเงานะครับ
น้องๆคนไหนที่ฝึกใช้โปรแกรมหรือฝึกวาดรูปจนเก่งนะครับก็ถ้าอยากจะประกาศรับวาดรูปอะไรก็ไปประกาศได้ที่กรุ๊ปใน Facebook ได้นะครับอนุญาตนะครับแต่ว่าถ้าขายของอย่างอื่นนี้ขออนุญาตลบนะครับอันนี้ก็เป็นเงาของปากนะครับแล้วก็จะใช้น้ำหนักที่ขยับขึ้นมานิดนึงนะครับปึ๊บปึ๊บต้องขยับทั้งหมดเลยนะครับในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับนี่คราวนี้มาดูสิน้องเดียวปากแดงนะครับ40%เหมือนเดิมเพื่อที่จะคราวนี้ใช้สีดำนะครับเป็นระบายในส่วนของเอ้ยไม่ใช่ระบายสิวาดในส่วนของรอยต่อของปากนะครับบางครั้งเราต้องซูมเข้าซูมออกในการวาดนะครับแต่ก็จะทำให้เราเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นนะครับนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งของการวาดด้วยคอมพิวเตอร์นะครับแต่มันก็ไม่ใช่ข้อดีไปซะทุกอย่างนะครับการวาดบนคอมพิวเตอร์เพราะว่าวาดบนกระดาษบ้างก็ดีนะครับใส่สีดำลงไปลองมาดูซิปากเสร็จสมบูรณ์หรือยังนี่เห็นไหมครับก็จะมีแบบดูปากดูมีกล้ามเนื้อมีน้ำหนักนะครับจมูกด้วยจมูกก็เสร็จแล้วนะครับนี่จริงๆปากจะมีอีกน้ำหนักหนึ่งนะครับเป็นน้ำหนักของแสงลืมใส่ก็จะทำให้ปากดูแบบมีกล้ามเนื้อนะครับใช้ลูกศรดำนะครับเลือกวัตถุที่เราวาดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ใช้ตัวดูดสีดูดสีพื้นของปากนะครับแล้วก็ลดน้ำหนักลงมาให้มันเบาลงนะครับก็จะกลายเป็นน้ำหนักแสงของปากดูสีแสงยังไงนี่นะครับเป็นไงครับหน้าตาของน้องเดลต่อไปเราก็จะมาทำผมใส่เลยนะครับอ้าวล่ะเริ่มด้วยสีดำเลยนะครับปั๊บนี่ค่อยค่อยดัดเส้นไปนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากอยู่ที่สมาธินะครับและความนิ่งดัดไปเรื่อยๆ
ด้านนี้อีกนิดนึงปุ๊บปุ๊บวิธีการวาดผมนะครับเราจะไม่มาขีดผมเป็นเส้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 นนะครับเราจะวาดเป็นกลุ่มกลุ่มเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นผมกลุ่มใหญ่แล้วนะครับต่อมาก็ทำให้มันทรานสปาเรนซีลงไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องวาดตามทุกเส้นนะครับไม่งั้นคงหมดเวลาไปเป็นวันๆเลยนะครับกับการวาดตามทุกเส้นแถมมันจะไม่มีน้ำหนักนะครับมันจะดูแล้วจะรู้สึกว่าภาพมันแข็งนะครับเราเอาแค่เป็นกลุ่มบางส่วนที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆของภาพนะครับเสร็จแล้วนะครับผมที่อยู่กลุ่มด้านบนหัวนะครับก็ใส่น้ำหนักที่เอาเข้มกว่านี้นิดนึงเป็นสัก95นะครับถ้าเป็นสีอ่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นน้องเดลผมงอกนะครับเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็เปิดเต็มๆเลยเป็นไงบ้างครับ
ปิดรูปปิดรูปปิดตารูปปุ๊บนี่เราก็ได้น้องเดลนะครับจากช่อง Around the Dell นะครับเป็นหัวของน้องเดลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นการวาดส่วนลำตัวนะครับเพื่อมาประกอบให้เป็นตัวพิคาจูน้องเดลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ